ว่าหายเบายังเบายังบวมบวมมันขาเลยลูกสาวก็บอกแม่ไปนั่งนอกไปไปยืดขาออกนั่งนี้ก็ได้เกรงใจเกรงใจแขกเยอะแยะนั่งนี้ขาสูงไปแล้วมีที่นั่งเยอะแยะเดี๋ยวแขกมานั่งไม่มีระเบียบเรียบร้อยก็ได้เรารู้กันอยู่แล้วนี่มันอยู่แล้วดูสังเกตเจ็บไหมจักรจีจักรจีค่อยหายใจด้วยวันนั้นเห็นในภาพนึกว่าอยู่ลูกสาวรีบมาใหญ่เลยแม่วันเสาร์ซื้อลิปโพมาอ้าวลุงไม่อยู่หรอกเหรอเนี่ยเหรอลูกสาวบอกลืมโทรถามเช้าวันอาทิตย์เมื่อวานใช่ไหมวันเสาร์พอดีมาเจอน้องนี่ก็ไม่งั้นก็วันเสาร์บอกเอ้าลุงเขาไปนครปฐมนี่นะบอกลุงเขาไม่ทำนี่แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็พักเขาที่แล้วลูกใครมาลูกสองพ่อลูกของลูกสาวก็อยู่สระแก้วใช่ไหมสองคนนี่ชายเขาน่าเห็นใจเพราะว่าเด็กนักเรียนด้วยเขาเลยฮะช่วยเขาหน่อยเอ้าไม่มีคนอยู่แล้วเปิดบ้านไว้นึกว่าครับเปิดประตูรั้วไว้ที่เห็นก็คือต้องบอกว่าเขาคุยกับคุณป้าเมนวันสี่วันเนี่ยเป็นวันกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเจ็บเจ็บเจ็บอันนั้นนั่นเจ็บตรงนั้นแหละสองนิ้วเนี่ยมีใครที่ไปมาโดยพลแต่อันนี้ไม่เจ็บอันนี้ไม่มีปัญหานี่อยู่เท้าเดียวเนี่ยแต่แกมันจะสบายดูน้องจะเบาข้อแกมันจะเบาข้อเบาขาก็ใสขึ้นกว่าเดิมไหมนิ้วเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่อันเนี้ยมีอันเนี้ยช้ำตลอดผมต้องใสขึ้นมานะขาวขึ้นมานี่มันช้ำมันเขียวอ่ะเขาเรียกอะไรอักเสบอ่ะนี่นะผิวดีขึ้นนะถ้าผมดูเนี่ยสังเกตเลยไหมครับว่าผิวดีขึ้นสังเกตบ้างไหมนะก็ไม่รู้บางทีเดี๋ยวมันก็ดำมันขาวขึ้นหรือตาเราไม่ดีก็ไม่รู้มันขาวขึ้นบางทีก็ดูค้ำๆเหมือนเลือดลมมันไม่ดีอ่ะครับมันไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วอึ๊บสังเกตจะเบาขาจังแล้วข้างเดียวกันเจ็บไหมหัวไหล่ตอนนั้นนอนแล้วมันชาเดี๋ยวนี้เจ็บไหมเดี๋ยวพูดไอ้เจ็บไม่เจ็บโอเคนะได้นะได้นะได้นะกอดไว้กอดไว้เลยมือกอดไว้เลยกอดอยู่ไหมอยู่ไหมฉันเก็บมันจะเบาใช่ไหมเฮ้ยฉันเก็บจะเบาไปตามจังหวะโทษครับเฮ้ยโทษครับไหวไหมครับตอบเบาหน่อยเบาหน่อยดีมากครับต้องพูดเพราะมันเฮ้ยเห็นไหมเบาแค่นี้พอไหมเราไปแบบสบายๆโทษครับปึ๊บเบาหมดไหมสามสองหายใจรู้สึกโล่งสบายไหม
ที่สุดนะเราเน้นเรื่องการหายใจมากนะครับโปร่งโล่งสบายแน่นะหลวงจะเติมให้ดีนะครับหายใจมันจะโปร่งโล่งสบายมากขึ้นสังเกตเจ็บก็บอกนะอย่าต้านจ้ะถ้าเราตกลงที่ความเจ็บถ้าไม่เจ็บก็เจ็บไม่เจ็บรีบบอกถูกต้องพอรู้ว่าเจ็บอันนี้มันแป๊บเลยถูกต้องครับถ้าแป๊บก็กลับไปมาใช้ได้แค่นี้ไม่มากกว่าที่ผมหยุดเจ็บมันก็จะกลับมาเป็นสบายไหวไหมครับไม่แป๊บแป๊บไหมนี่แป๊บไอ้ตัวแป๊บคือตัวสำคัญมันแป๊บเข้าไปถึงไหนรู้ไหมในอกอ่ะในอกคือในพวกหัวใจต้องกันหรือหายใจเชื่อมอยู่กระดกฝ่าเท้าสิเบาไม่นั่นถึงหมดนะไม่ได้นะร่างกายผมเนี่ยโทษครับไหลไหมครับจุดนี้ร้อยเจ็ดเจ็ดแค่นี้ครับไม่มากพอจุดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะไปนะครับ3 2กึกนี่หายใจนี่ชั้นหนึ่งดีกว่าเมื่อกี้นี่เยอะมานี่ก็เหมือนกันขาจะเบานะครับจริงไหมต้องรู้เองนะครับโทษครับปึ๊บนั่นโอ้ไหมเขาชายเมื่อโดนต่อยแล้วต้องให้น้ำตอบคำถามนะผมพัดอย่างเงี้ยขึ้นลงนี่นะกับซ้ายขวาอันนี้ดีกับขึ้นลงยังไม่เป็นคำถามให้สังเกตว่ามันต่างกันไหมครับเลยผมจะถามเองนี่ขึ้นลงนี่ซ้ายขวาคำถามมีว่าผมพับซ้ายขวากับขึ้นลงอันไหนสบายกว่ากันขึ้นลงนะขึ้นลงนี่สบายกว่าถูกต้องครับเพราะอะไรมันปัดเข้าไปให้รูจมูกก็ช่วยหายใจนั่นเองแค่อันนี้ก็ต่างกันนี่คือพลังเท่านั้นนะผมทราบว่าพัดนี่คือพลังเท่านั้นนะหายใจเอาลุงแถบนี้มันนั่งแล้วมันตัวไม่ตรงเดี๋ยวก็ตรงเดี๋ยวก็ตรงเองหรอกเดิมมันไม่ตรงต่อไปคุณรู้สิมันจะตรงไหมก็เป็นคำถามคำถามคือโจทย์โจทย์นี่จะเพิ่งเอาคำตอบชุดเดียวพรุ่งนี้นู่นจะมีคำตอบใหม่ทีนึงอย่าเร่งเอาคำตอบจนเกินไปถ้ามันตอบได้เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งดีตอบโจทย์โทษครับคุณจะเบาหัวเพิ่มนี่ไม่ให้ตรงตั้งฉากซะต่อไปมันจะเบาหลังเบาไหล่เบาโอ้โหสารพัดเบาไหวไหมครับตรงนี้ไหวไหวไหมครับไหวแค่นี้พอแล้วจ้าว่าไปหายใจว่านี่นะต่างจากเดิมเยอะแยะมากทีเดียวสวัสดิ์ภาพสวัสดิ์ภาพคนละเรื่องไหมรู้หลังทีนึงจะสบายมากแอนตอนนี้ยิ่งสบายเยอะมาดูสิครับตามให้ได้ก็แล้วกันเติบไปแล้วจ้าที่พูดเมื่อกี้นี่แหละข้างซ้ายเนี่ยไปโทษข้างขวาไปแล้วนะหมดตัวทีนี้นะ
เออติดเดี๋ยวสู้กันนะนี่นะยังปึ๊บเอาละขยับเองถามว่าหมายังเรียวแรงลุงแล้วยังรักษาไตนี่ทำยังไงไม่รู้นี่แหละคือช่วยไตเลยเดี๋ยวนี้แหละครับยังไม่ได้ถามว่ารักษายังไงตัวเองแข็งแรงไหมล่ะก็ดีขึ้นนะจะให้เจาะเอาไตมา ทำการชำแหละงั้นจะรู้ว่ารักษาไตไง ใช่ไหมล่ะหรือต้องให้เอาเจาะไม่รู้ไงฟังก่อนให้คำว่ารักษาไตรักษาไตวิธีลุงออกกับวิธีการแพทย์มันคนละเรื่องนะคำว่ารักษาไตมันต้องหมายถึงว่าไปควักเอาไตมาชำแหละอย่างนั้นใช่ไหมหรือคำว่ารื้อนี่คือตัวสำคัญหรือคนที่มีภาวะไตคือมันเหนื่อยง่ายมันไม่มีแรงพอผ่านมือสองมือเปล่าลุงออกแล้วมันมีแรงขึ้นมาได้ยังอ่ะนั่นถ้ามีแปลว่ารักษาแล้วตัวไตนี่คือวิธีลุงออกก็ไม่ยังไม่ได้เคยถามสักทีว่าลุงรักษาอย่างไรแค่ผมเห็นใบหน้าผมก็รู้แล้วผมทักถูกทีแล้วแต่เรื่องไตดูใบหน้าหน่อยเดียวก็รู้ออกหมดแหละแต่ผมจะเป็นคนที่ไม่ทักตรงนั้นเข้าใจไหมครับยกเว้นเจ้าตัวบอกมาโอเคนะเพราะผมจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจับโรคยัดให้กับใครผมทำไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่หมอโอเคไหมแต่ก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันสบายอ่ะก็นั่นแหละคือสิ่งที่ได้รับหายใจสบายขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ได้รับก่อนมันหายใจไม่ค่อยดีถูกไหมล่ะตอนนี้ข้างในมันสบายมันเป็นเรื่องของภายในมันได้รับภายในร่างกายโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะพลังนี้มันเป็นอย่างนี้มันรักษาภายในออกภายนอกรักษาอวัยวะภายในเมื่ออวัยวะภายในดีภายนอกก็จะดีตามเองถามว่ายาภายในมีอะไรบ้างหนึ่งตับไตไส้พุงม้ามและหัวใจมีข้อแม้อย่างเดียวอยู่ต้องหายใจคือปอดอยู่ทำงานตอนนอกนั้นไอหมดทำงานไม่ได้จำแม่นๆวิธีนี้มีเท่านั้นเองผมบอกว่าไม่มีอะไรที่จะไปรักษาได้หรอกเอาไว้ภายในแต่เขาทำได้แล้วเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเราเป็นสองมือเปล่าเรื่องเขาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือตรวจสอบเยอะแยะมากมายแต่กองใช่ไหมแต่หาจุดจบไม่ได้จุดที่กระเรื่องรังแล้วไม่นี่ไม่ต้องเรื่องรังเลยเห็นผลในขีดนาทีสองนาทีนี่คือความรู้สึกจำครับรู้จักเรื่องของต้องจำในพาร์ทนี้ให้ได้ไม่งั้นมันไม่เหมือนแพทย์แน่นอนไม่เหมือนอย่างไรก็ไม่เหมือนงั้นอย่าเอาข้อมูลหมอนายแพทย์แพทย์นักสัตวแพทย์มาว่ากับผมก็รับฟังโดยมารยาทไปงั้นแหละโอเคนะผมไม่เคยเอาข้อมูลท่านมาใช้ในการรักษาเพราะผมถือว่ามันใช้ไม่ได้มานานแล้วล่ะครับใครบอกว่าใช้ได้ก็ตามใจไปใช้บริการนั้นความจริงผมช่วยเนี่ยผมช่วยชาติอย่างนั้นเพราะถ้าถึงขั้นไปฟอกไตชาติชิบหายอีกหลายเยอะนะเพราะทุกวันนี้ค่าฟอกไตเขาได้เบิกได้ไม่ใช่หรอก็ไม่เคยเสียค่าหมอหรอกเพราะว่าเขาก็เรียกแพงอ่ะทุกอย่างหลวงเขาก็ออกให้เห็นไหมหลวงออกให้หลวงมันจะไหนหลวงก็พวกเรานี่แหละหลวงเป็นชื่อนามธรรมเหมือนหลวงก็มาจากภาษีลุงช่วยประหยัดได้ตรงนั้นถ้าคิดให้ยาวนะก็จะได้ตรงนั้นถ้าคนคิดสั้นก็จะไม่รู้เรื่องคนขาดปัญญาจะคิดสั้นจะไม่รู้เรื่องยังกับตาดิถ้าเป็นพวกต้อเตอร์อะไรอย่างนี้มันจะดีขึ้นไหมผมไม่เคยโรคต้อนะคนเมื่อกี้นี่ไงเดี๋ยวนะคนเมื่อกี้จะผ่านไปเลยนะเดี๋ยวนะเรื่องตานี่แหละโทษครับที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีตาเขียนสิมีต้อกระจกต้อหินนี่ไงต้อกระจกต้อหินเจ็บหลังง่ายคนแรกคนแรกคนแรกแถวนี้ตามวนอยู่ที่เสร็จ
เรียบร้อยแล้วอยากเห็นเป็นปกติไปตั้ง80นี่ตาต้อนี่ต้อกระจกต้อหินนี่แต่เนี่ยพูดถึงตอนเช้ามันจะแบบพอแดดออกมานี่ตาจะแบบมองเอาฟังเจอผมกี่ครั้งแล้ว4ครั้งที่1ผ่านไปดีขึ้นไหมที่วานขึ้นก็ตอนนั้นตาไม่ดีอ่ะที่1ผ่านไปดีขึ้นไหมล่ะก็ดีบ้าง2ผ่านไปดีขึ้นดีป่ะก็พอสว่าง3ผ่านไปเห็นไหมต้องคิดอย่างนั้นใช่ครับหรือจะเอาแบบพลิกขั้วโลกเลยเอางั้นไม่ที่ถามลุงนี่หมายความว่าพอตอนเช้าอ่ะแดดจะจ่าขึ้นมาตาจะแบบไม่สู้กับแสงเลยเมื่อเช้านี่สู้ไหมไม่สู้เลยเหมือนเราจะเป็นลมตาลายเมื่อวานสู้ไหมครับเมื่อวานไม่เป็นไรแต่เมื่อเช้านี่โดยรวมจะมาเนี่ยอุ้ยตายแล้วเป็นลมหรือตาลายพอคิดโดยรวมตั้งแต่ก่อนมาผมครั้งที่หนึ่งนะกลับมาเนี่ยครั้งที่สี่ใช่ไหมครับมันดีขึ้นไหมหนึ่งสองสามตรงนั้นคิดภาพรวมเป็นสิครับก็ดีแต่ที่ได้ถามลุงว่าทำไมตามันแบบเหมือนเนี่ยเป็นลมอะเรียกตาอะไรตาลายเป็นลมตาใช่ไหมตาลายเหมือนตาลายใช่ไหมแบบต้องรีบเอาแว่นดำมาใส่อะถึงจะหายใช่ไหมถึงจะหายใช่เหมือนตาโอเคก็หาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาด้วยเนี่ยก็จะแก้ยังไงดีก็ค่อยๆปรับยังไงโดยรวมที่ผ่านมาสามครั้งมันดีขึ้นไหมก็ถามทั้งสมัยมันก็ดีแต่ว่ามันดีขึ้นก็จะเร่งสิเอ๊ะมันไม่จบนะเอ้าดีแล้วที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยแว่นตาดำก็มาใส่มันก็มาดีแล้วโอเคไหมครับต่อไปก็ดูทีนี้สิคิดเป็นไม่ใช่กำลังพาคิดดิเนาะภาพรวมสามครั้งที่ผ่านมามันดีขึ้นพอประมาณก็แค่สองมือเปล่านี่เอาอะไรแล้วใช่ไหมต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้เดี๋ยวจะเอาแบบดีแบบพลิกฟ้ามือเกินไปยอมเข้าใจเนาะเข้าใจทีนี้แบบสงสัยว่าเราเป็นอะไรเกี่ยวกับตาไหมที่ว่าจะให้ดีใครก็ตามที่สามารถปิดดวงที่ตรงนี้ได้ช่วยได้ทันทีทั้งนั้นต้นเหตุก็ที่บ้านน่ะมันจะเป็นตาสีขาวอะพูดคำว่าต้นเหตุถึงมาเจอแสงอาทิตย์ไม่ได้มันจะท้อนจะให้ดีสุดๆปิดดวงอาทิตย์ใครทำได้ไม่ได้เนาะไม่ได้นะปรับตัวโดยใช้แว่นตาดำนั่นคือหนึ่งในการปรับตัวโอ้ไหมครับแปลว่าตัวเองแก้ปัญหาได้ในอันดับเห็นไหมมันปฏิเสธไม่ได้ปรับตัวโอเคนะครับใช้คำว่าปรับตัวนะก็คอยดูก็สังเกตนะตัวเองประจำวันมันร่างกายเราตาเราความรู้สึกนึกคิดของเราต้องปรับตัวแต่ละเวลาแต่ละช่วงเวลาด้วยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องตัวเราโอเคไหมครับผมก็ช่วยได้ในเรื่องของพนักงานที่บริษัทมาทุกครั้งมันก็สบายทุกทีถามว่าใช่ไหมครับก็เอาตัวนี้ไปใช้ในแต่ละครั้งเห็นไหมครับมันก็สบายขึ้นดีขึ้นทุกทีนี่ตอนนี้ผิวดีขึ้นเยอะนะกับวันแรกต่างกันเยอะนะลูกสาวคุณเหมือนกันวันแรกต่างกันเยอะนะมันจะพูดได้เหี่ยวผอมลงเยอะเห็นไหมทั้งลูกสาวด้วยนะนั่นเห็นไหมครับไม่ใช่ได้แต่แม่นะโอ้ยผมเป็นคนที่ให้สมมติผมจะไม่รู้จักทีแรกใช่ไหมครับตัวเองต่างหากที่ต้องรู้เองด้วยโอเคไหมครับอย่างเช่นตอนนี้โอเคไหมบอกสบายไหมตอนนี้ตรงนี้เจ็บอ่ะเจ็บนะฮะแรงไปหน่อยก็เจ็บอย่าให้แรงเกินนะครับเรารู้ว่าแรงนั้นมันเจ็บก็อย่าให้มันแรงใช่ไหมเมื่อกี้ก๊อปไปข้างหลังใช่ไหมไม่ตรงนี้มันโดนเลือดมันแตกบอบบางไม่ใช่เขาฉีดดูดเลือดไปอ่ะเหรอเขาเจาะเลือดอ่ะแล้วเขาเจาะไม่เป็นอ่ะเหรอครับมันก็เลยทะลักบางนอกซะนี่มันก็เลยเนี่ยดูสิเขียวทั้งมือเลยทั้งทะลักบางนอกก็แล้วกันตั้งแต่ไปมาไม่เคยเป็นไงพยาบาลเขาไม่เก่งพอฉีดเท้าต้องรู้พลาดนะปราดต้องรู้พลั้งต้องเข้าใจในบทบาททั้งนั้นด้วยใช่ไหมล่ะต้องยอมรับในความพลาดพลั้งของแต่ละคนด้วยเหมือนกันก่อนเราตัวเราไปหาเขาใช่ไหมล่ะจะหนีเหมือนกันเอาตัวเรามาหาลุงหอกใช่ไหมล่ะมันดีสบายขึ้นกว่าม้าอีกในสุดลุงก็จะพึงพอใจใช่ไหมล่ะต้องคิดอย่างนั้นหรือจะให้ผมทำแบบรับจ้างเอาไหมล่ะ
ด้นะแล้วแต่ลุงเถอะลุงอยากช่วยก็มนุษย์ก็ลุงก็ได้บุญเยอะช่วยรับจ้างก็ได้ทำได้หมดแล้วอย่าเลยเนาะคนป่วยก็อยากจะหาคนดีรักษาโทษครับตืดเจ๊ะเจ๊ะน่าขยับเอาทีนี้เห็นไหมคล่องตัวขึ้นไหมเนี่ยต่างหากที่ต้องมารู้ก่อนที่จะผมจับเนื้อแล้วก็จับตัวแล้วเวลาคุยแล้วเข้าใจกันในแต่ละจุดแต่ละจุดไหมจังไหมเอาความเข้าใจไว้ในตัวแล้วมันจะยืดยั่งยืนโอเคนะพอใจไหมทั้งหมดไปไหนนู่นที่นี่ไปไหนแล้วไอ้ตัวแผ่นนี่นี่นะมั่งจ้ะเอ้าละให้คะแนนตัวเองสิวันนี้ได้ไตระยะที่สี่ดียังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปฟอกใช่ไหมล่ะนี่เราเป็นการท้าทายเลยนะเราจะไม่ถึงขั้นฟอกแต่หมอก็ยังไม่ให้ฟอกก่อนระยะที่สี่เนี่ยไม่เกิน6เดือนหรอกเราก็นับมาหลายปีแล้วเขาบอกถ้าไม่รู้จักรักษาก็ล้างแน่ยังไงก็ตามทีดูครับของเรามันร่างกายแข็งแรงขึ้นไหมตรงนี้ตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการโอเคนะก็อยากแข็งแรงเนาะอุทธรณ์เหลืออยู่เท้าอย่างเดียวที่ยังเดินไม่ยังเดินไม่สะดวกยังไม่มันคงน้ำหนักก็ลดละเอาล่ะประมวลดูซิว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ดีกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลตามความรู้สึกเนี่ยวันนี้ตาก็ดีแต่ว่าตอนเช้ามันจะแบบผ้าผ้าหน่อยขอดูพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมเช้านี้เป็นเช่นนั้นพรุ่งนี้เช้าเป็นเช่นไรหลังจากพักหลังจากพักตัวผมแล้วพรุ่งนี้เทียบจากเช้านี้ต้องเทียบให้เป็นนะข้อต่างให้ได้มันจะรู้ว่าอะไรมันดีกว่าอะไรใช่ไหมล่ะชัดเจนเนาะโอเคจบข่าวครับเอาให้คะแนนตัวเองใช่เปอร์เซ็นต์70แล้วกันเที่ยวนี้70%ต่อไปไม่ต้องพูดถึงแล้วเบาหวานความดันไม่ต้องพูดถึงมันเป็นภาษาหมอหมดเบาหวานความดันไตภูมิแพ้โลหิตจางหมดเลยกระบวนการแพทย์แต่จริงๆของเราคือมันอ่อนเพลียโอเคไหมครับตอนนี้ก็กินข้าวได้แล้วไม่ค่อยเพลียแล้วของเราคือมันอ่อนเพลียนั่นเองอยากแข็งแรงนะของผมเนี่ยอยากแข็งแรงแล้วก็มีความแข็งแรงเกิดขึ้นมาเป็นของเรานี่คือของผมอยากแข็งแรงเดิมสารพัดโรควงเล็บคืออ่อนเพลียกินข้าวไม่ได้กินได้แล้วหาไหนได้แค่สองฝั่งต้องคิดอย่างนั้นให้ได้แล้วจะเป็นอยู่กับเราอย่างถาวรก็แบบรู้โดยความเข้าใจที่แท้จริงโอเคนะครับมันต้องรู้แบบความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจึงจะอยู่กับเรานานๆในความสุขที่ว่านี้เนาะโอเคจบครับด้วยความยินดีครับโทษครับ